ระบำกฤษฎาภินิหารที่เป็นสัญลักษณ์ของการรำอวยพรจากเทพยดาที่มาร่วมยินดีในงานเกียรติยศครั้งสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่สะท้อนความงามในนาฏศิลป์ไทยระหว่างการจัดพิธีส่งมอบทับหลังปราสาทหนองหงส์และทับหลังปราสาทเขาโล้นที่สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐ Homeland Security Investigation รวบรวมส่งคืนให้กับรัฐบาลไทยผ่านสถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสท่ามกลางสักขีพยานและการจัดพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อสักการะบูชาโบราณวัตถุล้ำค่าอายุกว่าพันปีทั้งสองชิ้นที่จะได้กลับสู่มาตุภูมิภาพถ่ายของทับหลังหินทรายซึ่งมีหลักฐานว่าเคยประดิษฐานอยู่เหนือกรอบประตูของปราสาทหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์และปราสาทเขาโล้นจังหวัดสระแก้วมาก่อนคือข้อมูลยืนยันที่ทางการไทยเริ่มดำเนินการทวงคืนเมื่อหลายปีก่อนซึ่งขณะนั้นทับหลังทั้งสองจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่นครซานฟรานซิสโกก่อนจะผ่านขั้นตอนการสืบสวนอันยาวนานและเข้าสู่กระบวนการส่งกลับโบราณวัตถุชิ้นสำคัญในที่สุดขั้นตอนที่ผ่านมาไม่ง่ายเลยครับก็เรียกได้ว่าเริ่มต้นจากที่มีนักวิชาการทางโบราณคดีของไทยมาเห็นทับหลังทั้งสองชิ้นนี้แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เอเชียแห่งนครซานฟรานซิสโกนะครับสื่อมวลชนไทยก็เริ่มต้นให้ความสนใจเกี่ยวกับทับหลังทั้งสองชิ้นนี้กระทรวงต่างประเทศก็ได้สั่งการให้ท่านกงสุลใหญ่ณขณะนั้นท่านธานีแสงรัตน์ไปดูซึ่งท่านก็ได้ไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็ได้เห็นทับหลังทั้งสองชิ้นนี้เนี่ยจัดแสดงอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทางการไทยเริ่มกระบวนการทวงคืนเป็นทางการหลังจากกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้เวลากว่า4ปีในที่สุดแล้วทางพิพิธภัณฑ์ก็ยินยอมที่จะส่งคืนทับหลังทั้งสองชิ้นให้กับทางการไทยนะครับวันนี้ก็เป็นการจัดพิธีอย่างเป็นทางการที่ทางกระทรวง Homeland Security ของทางสหรัฐได้ส่งมอบทับหลังทั้งสองชิ้นเนี่ยให้กับรัฐบาลไทยก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนที่เนี่ยนะมีความยินดีมากๆนะที่ได้เราได้กลับคืนไปแล้วก็วันนี้ก็มีคนมากมายให้ความสนใจนะคะทั้งผู้สื่อข่าวแล้วก็คนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาดูสวยแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เราได้เห็นของเก่าแก่ของประเทศไทยข้อมูลจากกรมศิลปากรเชื่อว่าทับหลังทั้งสองน่าจะถูกลักลอบนำออกจากประเทศไทยในช่วงปีพุทธศักราช2508หรือกว่า50ปีก่อนซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในช่วงสงครามเวียดนามขณะเดียวกันความร่วมมือในการส่งคืนทับหลังในครั้งนี้ยังขยายไปถึงการขอทวงคืนโบราณวัตถุชิ้นอื่นๆอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งขณะนี้มีอยู่หลายชิ้นที่กำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบและเทียบเคียงพยานหลักฐานจากบัญชีของทางการไทยทางสถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันดีซีและสถานทูตไทยก็ส่งลิสต์รายชื่อของทั้งทับหลังและก็โบราณวัตถุชิ้นอื่นๆที่ฝ่ายไทย ประสงค์จะทวงคืนจากทางสหรัฐให้กับกระทรวง Homeland Securityนะครับและทางกระทรวง Homeland Security เขาก็แจกลูกออกไป I reaffirm my agency's commitment to continue support to the people of Thailand in any way we can regarding similar items that may be missing or stolen. That's my commitment to you, Mr. Ambassador. การส่งมอบโบราณวัตถุที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมคืนให้แก่รัฐบาลไทยและประชาชนไทยในครั้งนี้สะท้อนการทำงานอย่างใกล้ชิดและความสัมพันธ์อันดีจากหลายหน่วยงานของทางการไทยและสหรัฐโดยเฉพาะสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐซึ่งที่ผ่านมาได้สอบสวนและดำเนินคดีเพื่อส่งโบราณวัตถุคืนให้แก่รัฐบาลต่างประเทศและเจ้าของโดยชอบธรรมมาแล้วกว่า 13,000 รายการสุภกิจภัทรธีรานนท์พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานครับ